เหตุอุกอาจเกิดขึ้นใจกลางเมืองนครปฐมตรงนี้นะครับกำนันคนดังในพื้นที่เลี้ยงโต๊ะจีนกระชับความสัมพันธ์กับตำรวจลูกน้องคนสนิทชักปืนขึ้นมายิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตใครก็ตามที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์รวบรวมให้ทราบกันในรายงานชิ้นนี้ฮะมันเร็วครับมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วผมโดนนัดหนึ่งงานเลี้ยงโต๊ะจีนค่ำวันนี้ปิดฉากด้วยการนองเลือดเมื่อนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกกำนันคนดังในพื้นที่นครปฐมขอให้สารวัตรทางหลวงช่วยเรื่องโยกย้ายหลานชายแต่ถูกปฏิเสธมีรายงานว่าเจ้าตัวเสียหน้าแขกในงานถึงขั้นทุบโต๊ะเปิดทางให้นายหนองลูกน้องคนสนิทเดินมารัวยิงนายตำรวจหนุ่มอนาคตไกลดับอนาถพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสืบสวนทางหลวง1ถูกยิง7นัดเสียชีวิตกระสุนยังถูกพันตำรวจโทวสินได้รับบาดเจ็บอีกนายจากนั้นก็หลบหนีไปทันทีพร้อมกับการหายตัวไปของกำนันนกงานนี้ร้อนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจกองปราบปรามและชุดหนุมานลงพื้นที่ด่วนล่าตัวคนร้ายถึงขั้นประกาศว่าถ้าขัดขืนให้ดำเนินการเด็ดขาดเพราะคนร้ายก่อเหตุอุกอาจขนาดตำรวจยังกล้าถือว่าอุกอาจมากแล้วก็ลูกกระสุนรู้ทั้งโต๊ะเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็พี่ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครพกปืนไปเลยนะครับเพราะไปงานเลี้ยงนะครับก็เลยไม่ได้มีการต่อสู้แล้วท่านผบ.เนี่ยท่านสั่งการลงมาแล้วว่าให้ดำเนินการแบบเฉียบขาดในกรณีถ้าคนร้ายต่อสู้ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ใช้มาตรการเด็ดขาดครับอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นภัยเปลี่ยนภัยคุกคามกับพี่น้องประชาชนจริงๆนี่ขนาดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรายงานว่านายหน่องมือปืนมีประวัติเสพยาเสพติดสนิทกับกำนันนกมากใน Facebook จะโพสต์ภาพร่วมกันพร้อมข้อความที่บอกรักและเคารพตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีภาพที่ใส่ทองเต็มมือบอกว่าช่วงนี้เหลือเยอะลูกพี่จัดให้ส่วนลูกน้องของกำนันนกนั้นอยู่ในพื้นที่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีคนในพื้นที่เกรงกลัวเพราะกำนันนกค่อนข้างมีอิทธิพลแต่คนสนิทกำนันกลับบอกว่ากำนันเป็นคนดีเป็นที่รักของคนในพื้นที่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแค่เวลาไปไหนมักจะมีลูกน้อง 2-3 คนคอยติดตามเพื่อรักษาความปลอดภัยเรื่องอิทธิพลเนี่ยไม่จริงเพราะตำบลตากล้องไม่มีอิทธิพลนี่พูดจริงๆกำนันไม่ให้เป็นอิทธิพลเป็นคนนอบน้อมเจอที่ไหนยกมือไหว้คนโตคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องบอกเลยยกมือไหว้ก่อนเลยสอดคล้องกับพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ที่บอกว่ากำนันนกไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นเพียงกำนันที่ทำธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นพวกดาวรุ่งที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเมื่อดื่มสุราแล้วชอบเหิมเกลิมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรฮะเป็นกำนันที่ทำธุรกิจนะผมเรียนยืนยันเลยว่าผู้มีอิทธิพลไม่เหลือเลยฮะพวกนี้เป็นพวกดาวรุ่งนะครับเป็นพวกที่ไม่เกรงกฎหมายดื่มสุราแล้วก็ชอบเหิมเกลิมอะฮะไม่เหิมเกลิมไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยพวกนี้นะคือพวกนี้อยู่แล้วสังคมเดือดร้อนอ่ะผมพูดตรงๆขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมาตำหนิทางตำรวจในพื้นที่ทั้งผู้กำกับการและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ว่าอยู่กันอย่างไรถึงปล่อยให้มีการยิงตำรวจส่วนกรณีที่ตำรวจเข้าไปในบ้านกำนันเพื่อหารือการโยกย้ายตำแหน่งเรื่องนี้ต้องรอจับผู้ก่อเหตุให้ได้ก่อนผู้กับพื้นที่ผู้การเนี่ยคุณอยู่ยังไงนะครับมันถึงได้กล้าทำกันขนาดนี้ถึงได้เหิมเกลิมขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้กับต้องไปพิจารณาตัวเองผู้การต้องไปดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยบังคับบัญชายังไงนะถึงได้กล้าเหิมเกลิมกล้าพกปืนกล้ายิงในงานแบบนี้ขณะที่การล่าตัว2ผู้ต้องหาตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเข้าค้น3จุดคือบ้านกำนันนกสำนักงานกำนันนกบ้านของนายหน่องมือปืนเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงญาติแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลก่อนที่ช่วงเย็นที่ผ่านมากำนันนกจะเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองนครปฐมหลังถูกออกหมายจับปัดมาดเจ้าตัวปฏิเสธตอบคำถามสื่อแต่มอบหมายให้ทนายความทำหนังสือยื่นถึงผู้กำกับว่าไม่ได้สั่งให้นายหน่องยิงตำรวจและพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนน้องพูดอะไรไหมรีบไปน้องพูดอะไรรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้น้องพูดอะไรน้องจะมีอะไรบรรยายอธิบายไหมครับนี่ไปนี่เขาถือกำนันมีอะไรอธิบายไหมครับ
หลังจะพูดอะไรไหมฮะตอนนี้นายหน่องยังคงหลบหนีอยู่พบว่ามุ่งหน้าลงใต้ภรรยาบอกว่าเครียดมากไม่รู้จริงๆสามีอยู่ที่ไหนเพราะยังติดต่อไม่ได้ไม่คิดว่าจะยิงตำรวจไม่รู้ค่ะติดต่อไม่ได้ไม่ติดต่อไม่ได้คุณนี่เครียดไหมคะพี่เครียดมากโอ้เจอพี่ล่าสุดตอนไหนอะคะเมื่อวานหรอเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหากแต่ยังมีเรื่องของการใช้อิทธิพลในพื้นที่เพื่อวิ่งเต้นยกย้ายตำแหน่งข้าราชการตำรวจขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็ถูกสังคมตั้งคำถามถึงการวางตัวของตำรวจที่ไปร่วมวงสังสรรค์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมอีกหรือไม่ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี